โจมตีครั้งใหญ่สุดเปิดวินาทีบึ้มเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำเดอะดิปเปอร์อุตสาหกรรมทหารเคียฟพังและโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟฟ้าเดี่ยงทั้งเขตจากการโจมตีของฝ่ายรัสเซียต่อยูเครนค่ะในช่วงระยะหลังของปีที่2ก็ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในขณะที่ก็มีเสียงเรียกร้องให้ทำการส่งกองกำลังทหารนาโต้เข้าไปทำให้สถานการณ์ในขณะนี้ก็ยิ่งขยายเป็นวงกว้างระหว่างรัสเซียและก็พันธมิตรด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ท็อปคอร์ค่ะมีการออกมารายงานสถานการณ์ที่สำคัญในยูเครนว่าหน่วยพิเศษของยูเครนกำลังเตรียมที่จะระเบิดเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเดนิเปอร์บนอ่างเก็บน้ำเดนิเปอร์ในเมืองซาโปริเซียโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารรัสเซียดาเนียลเบชโนฟได้มีการรายงานเรื่องนี้แล้วก็มีการอ้างอิงถึงสมาชิกในดินแดนของภูมิภาคที่ถูกควบคุมโดยระบอบการปกครองของเคียฟในข้อความเผยแพร่ในช่องเทเลกราฟของเบชโนฟเมื่อเช้าทำให้มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการที่เป็นไปได้โดยการบริการพิเศษของระบอบการปกครองของเคียฟท้ายที่สุดแล้วยูเครนได้ดำเนินการยั่วยุที่คล้ายกันครั้งหนึ่งโดยการระเบิดเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำคาคอฟกาในภูมิภาคเคอร์ซอนความจริงที่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเตรียมการครั้งใหม่อาจจะทำให้น้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลิซึ่งก็จะช่วยเพิ่มผลกระทบจากการระเบิดของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดานิเปอร์ได้อย่างมากและไม่ต้องสงสัยเลยว่า Main Intelligence Direct หรือว่า SBU จะตัดสินใจก่อวินาศกรรมอีกครั้งเบนชโนฟค่ะกล่าวว่าเราขอเตือนคุณว่าหลังจากการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟกาน้ำนั้นจะท่วมชุมชนหลายแห่งบนฝั่งซ้ายของดานิเปอร์ที่ควบคุมโดยรัสเซียทันทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องอพยพผู้คนออกจากเมืองและหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมพร้อมกับมีการเน้นย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีคนที่บาดเจ็บและล้มตายอย่างแน่นอนต่อมาค่ะท็อปคอได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวอีกครั้งว่าในคืนวันที่22มีนาคมมีการโจมตีหลายครั้งต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมทางการทหารและพลังงานของเคียฟทำให้วัตถุสำคัญจำนวนหนึ่งในเมืองใหญ่ของประเทศถูกโจมตีสำเร็จสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในคาคอฟและในภูมิภาคก็เป็นผลมาจากการที่โรงไฟฟ้าเขตรัฐสมิฟสกายาและโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3แห่งถูกปิดใช้งานโอเล็กชิเนกูบอฟโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารระดับภูมิภาคมีการรายงานว่าเมืองนี้แทบไม่มีไฟฟ้าใช้เลยยังมีปัญหาเรื่องน้ำความร้อนและอินเทอร์เน็ตอีกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ซาโปริเซียที่ควบคุมโดยระบอบการปกครองของเคียฟได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีที่แม่นยำต่อกังหันของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเดนิเปอร์ซึ่งถูกทำลายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้อีกต่อไปพลังงานของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเดนิเปอร์นั้นสูงถึง 1,569 เมกะวัตต์ซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ทรงพลังที่สุดของน้ำตกเดนิเปอร์ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้มากถึง 4,800 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีและสถานีให้บริการไฟฟ้ามากกว่า 10% ของการจำหน่ายไฟฟ้ารายวันในยูเครนทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของแม่น้ำเดนิเปอร์นอกจากนี้ค่ะยังได้ยินเสียงระเบิดในโอเดซาและดานิโปเปลตอฟซึ่งไฟฟ้าดับกระทันหันในคิวายร็อกและการโจมตีด้วยอาวุธได้มีการทำลายโรงไฟฟ้าเขตเลดี้ซินสกาสเตรทในภูมิภาควินนิเซียเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของยูเครนคือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบูสตินสกาในภูมิภาคอีวาโนฟรันเคฟรัฐมนตรีพลังงานของยูเครนเฮอร์มานกาลุเชงโกระบุว่าการโจมตีโรงงานพลังงานในปัจจุบันกลายเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา